ดูกระภิกษุทั้งหลายหากว่าภิกษุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาราจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงศึกษาว่าเราจักเป็นผู้ฉลาดในวาราจิตของตนเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละดูกระภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวารจิตของตนอย่างไรดูกระระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เป็นหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในคันช่องอันบริสุทธิ์หมดจดหรือในภาชนะน้ำอันใส ถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ย่อมพยายามกําจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียถ้าไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นย่อมดีใจมีความดําริอันบริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นแลวว่าเป็นลาบของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอแม้ฉันใด การพิจารณาของภิกษุว่าเราเป็นผู้ได้ความสงบจิตภายในหรือหนอหรือว่าไม่เป็นผู้ได้ความสงบจิตภายในเราเป็นผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งหรือหนอหรือว่าเราไม่เป็นผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดังนี้ ย่อมเป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราได้ความสงบจิตภายในไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดังนี้ไซภิกษุนั้น ควรตั้งอยู่ในความสงบจิตภายในแล้วพึงทำความเพียรในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งสมัยต่อมาภิกษุนั้นย่อมได้ความสงบจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระราภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุ พิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ได้ความสงบจิตภายในดังนี้ไซภิกษุนั้นควรตั้งอยู่ในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วพึงทำความเพียรในความสงบจิตภายในสมัยต่อมา ภิกษุนั้นย่อมได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ความสงบจิตภายในดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราไม่ได้ความสงบจิตภายในไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดังนี้ใส ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม,ม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้ซึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นเทียวดูระระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคล ผู้มีผ้าถูกไฟไหม้หรือมีศรีรษะถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขะเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟไหม้ผ้าหรือไฟไหม้ศรีรษะนั้นนั่นเทียวแม้ฉันใด ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้ซึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นเทียวฉันนั้นเหมือนกันแลสมัยต่อมาภิกษุนั้น ย่อมได้ความสงบจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราได้ความสงบจิตภายในได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดังนี้ไซภิกษุนั้น ควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นแหละแล้วพึงทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายดูการภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวจีวรบินทบาเสนาสนะโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มีเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบ้านและนิคมชนบทและประเทศโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบุคคลโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มีดูกระรภิกูุ์ทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งจีวรบินทบะบาเสนนาสนะโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ในจีวรสองอย่างนั้นจีวรชนิดใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราเสพจีวรนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปจีวรเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพจีวรใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพจีวรนนี้แหละ อากุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งจีวอเห็นป่านนี้ควรเสกในบินทบาทสองอย่างนั้นบินทบาทใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสดบ,บินทบาทนี้แลอากุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป บินทบาทเห็นปานนี้ไม่ควรเสพบ,บินทบาทใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพบ,บินทบาทนี้แหลอากุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งบินทบาทเห็นปานนี้ควรเสพในเสนาสนะสองอย่างนั้นเสนาสนะใด ภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพเสนาสนะนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเสนาสนะเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพเสนาสนะใดภิกษพุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพเสนาสนะนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป ภูสลธรรมย่อมเจริญยิ่งเสนาสนะเห็นปานนี้ควรเสพดูกระภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งจีวรบินทบาเสนาสนะโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้ เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบ้านและนิคมชนบทและประเทศโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ในบ้านและนิคมทั้งสองอย่างนั้นบ้านและนิคมใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพบ,บ้านและนิคมนี้แหลอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปบ้านและนิคมเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพบ,บ้านและนิคมใดภิกษุพึงรู้ว่า เมื่อเราเสพบ,บ้านและนิคมนี้แหลอากุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งบ้านและนิคมเห็นป่านนี้ควรเสพในชนบทและประเทศทั้งสองนั้นชนบทและประเทศใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพชนบทและประเทศนี้แหละ อกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปชนบทและประเทศเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพชนบทและประเทศใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพชนบทและประเทศนี้แหลอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง ชนบทและประเทศเห็นปานนี้ควรเสพดูกราภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบ้านและนิคมชนบทและประเทศโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้ เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเรากล่าวแม้ซึ่งบุคคลโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ในบุคคลทั้งสองนั้นบุคคลใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสบบุคคลนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปบุคคลเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพบุคคลใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสบบุคคลนี้แหละ อากุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งบุคคลเห็นป่านนี้ควรเสพดูกระภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบุคคลโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้ เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว